นับสนุนโดย YB Clinic ให้คุณมากกว่าความสวยสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นโป่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันพี่เล็กขาบอกได้เลยว่าวันนี้เราสองคนนี้เราสมบุกสมบันมากค่ะคุณผู้ชมขานะครับตรอนแต่สุดท้ายเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะที่YB Clinic นั่นเองค่ะแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าจังหวัดขอนแก่นนะคะมีของขึ้นชื่อนะคะตั้งแต่ในเรื่องของดาราพระเอกนางเอกและที่สำคัญที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ปั้นคนดังมาเยอะมากๆเป็นศูนย์รวมความงามความสวยนะคะรวมไปถึงคนหน้าตาดีๆเขาจะมารวมตัวกันที่นี่นั่นเองที่ YB Clinic นะคะอยู่ตรงไหนคะ YB Clinic นี่จะอยู่ตรงถนนกลางเมืองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตง่ายๆจะอยู่ตรงข้ามกับห้างแฟรี่คุณผู้ชมนะถ้าใครที่มีโอกาสได้มาภาคอีสานอยากจะแวะเวียนมาทำนมเสริมจมูกหรือแม้แต่การฉีดโบท็อกซ์เขาบอกว่าคุณหมอที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำสวยมากทำเริ่ดมากเพราะว่าที่นี่นางงามพวกมิดโกมิดแก่อะไรก็ทำมาหมดเลยใช่ไหมเน็ตไอดอลภาคอีสานก็มาที่นี่หมดเลยพี่เล็กมันเหมาะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าตาอัปลักษณ์แบบโบกัสนะคะโนค่ะที่ YB Clinic หน้าจมูกทำตาทำหูทำทุกอย่างนะคะหรือว่าเธอเนี่ยควรแล้วนะแต่วันนี้เรามีเราต้องรีบไปปรึกษาเราเป็นนัดกับซอยุยซอยุยเนี่ยผู้บริหาร YB Clinic นักธุรกิจสาวระดับพันล้านกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะแค่นั้นยังไม่พอค่ะซอยุยนะคะเป็นอดีตนางงามที่สวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากๆประวัติเธอจะเป็นอย่างไรบ้างและความเป็นไปเป็นมาของ YB Clinic จะมาได้อย่างไรแน่นอนวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมนะคะมาที่ YB Clinic แน่นอนงั้นตามเรามาดีกว่าค่ะตามคุณผู้ชมค่ะตามมาเลยค่ะนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเปิดบริการนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ10โมงถึง2ทุ่มแต่ตอนนี้ต้องทิ้งโบกัสไว้หน้าร้านก่อนทำไมคะห้ามสุนัขเข้าร้านโนค่ะนะคะสัตว์เลี้ยงห้ามเข้าค่ะกัดดีดีกัดดีเดี๋ยวเจอมาเร็ววันนี้นะคะเราบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะสำหรับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นเองค่ะนะคะเธอคือนักธุรกิจหญิงระดับพันล้านอดีตเธอคือนางงามนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้หญิงเก่งคนนี้เรื่องราวสตอรี่ของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราอยู่กับซอยดี้ใบบิคินิกแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาถึงขอนแก่นเลยมาถึงขอนแก่นทีเดียวนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เรารอคิวนานมากนะคะเลยวันนี้แบบดูสบายๆอะไรอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยขออนุญาตถามนิดนึงว่าที่มาของ YB Clinic นะคะมันได้ไงคะซอยุ้ยคะที่มาของ YB Clinic เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเราก็นั่งคิดชื่อคลินิกมากมายแหละมากเลยว่าไม่ว่าจะเป็นบิวตี้ไม่ว่าจะเป็นยางหรืออะไรก็แล้วแต่จนสุดท้ายมาสรุปว่าขับรถไปกับสามีก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปคิดให้มากมายทำไมเราไม่เอายุ้ยกับบอย Y B Y กับ B เราก็มาอยู่คู่กันก็เลยก็ได้เป็นแบบว่า Y B P ใช่เมียจะต้องนำหน้าผัวตลอดแล้วก็จะส่งเสริมกิจการให้ผัวมากเออผัวก็บอกว่าเห็นชอบด้วยเลยแต่จริงๆในยะนึงก็จะเป็นYB Clinic เนี่ยก็คือย่อมาจากBeyond Young and Beauty ทุกอย่างมันมีความลงตัวหมดเลยนะใช่นี่บอกได้ก่อนที่เราจะมาพูดคุยซอรี่ซอยุยเนี่ยสิ่งหนึ่งเราเข้ามาคลินิกเราจะเลยไหมคลินิกที่นี่สะดวกสบายสวยงามแล้วก็ห่วงจุ้ยมันได้ไปหมดเลยอ่ะใช่ค่ะดูแบบว่ากันเองดูอบอุ่นแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราจะรักษาเนี่ยก็คือความคลีนความสะอาดความปลอดภัยที่จะให้ลูกค้าพอลูกค้าก้าวเข้ามาในตัวคลินิกเองเนี่ยลูกค้าจะได้รับความรู้สึกฟิลสบายๆไม่โดนฟันหัวเพราะว่าในความคิดของลูกค้าซะส่วนใหญ่ที่จะเข้ามารับบริการด้านความงามกลัวว่าเอ๊ะจะโดนฟันหัวหรือเปล่ากลัวว่าจะราคาสูงหูฉีกหรือเปล่าแต่ว่ารับรองได้ค่ะว่าราคาที่นี่เป็นราคาที่คุณภาพนะคะแล้วก็ราคาหย่อมเยาสำหรับ
หลายทุกที่นี่อ่ะที่เรียกรู้ไหมว่าที่นี่เป็นที่ที่โด่งดังในภาคอีสานมากๆคือที่นี่นะเป็นการรวมตัวของเน็ตไอดอลเขาเรียกเน็ตไอดอลอีสานนะคะแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันหมดเลยแล้วก็นางงามโซนอีสานเนี่ยซับคุมหมดโอ้ไม่ถึงกันนั้นหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมิสแกรนด์เนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจว่า YB คลินิกเนี่ยทุกคนให้การยอมรับนะคะของซึ่งเราก็ได้สนับสนุนมิสแกรนด์10จังหวัดของภาคอีสานด้วยนะคะแล้วก็น้องๆมิสแกรนด์หรือว่านางงามไม่ว่าจะค่ายไหนเนี่ยค่อนข้างให้ความมั่นใจในฝีมือคุณหมอบอยแล้วก็แพทย์ในทีมด้วยเขาเรียกว่าความงามก็ต้องอยู่คู่กับนางงามใช่นะขออนุญาตถามถึงกำเลที่ตั้งก่อนทำไมถึงมาตั้งตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะที่นี่คือขอนแก่นเพราะที่นี่คือใจกลางเมืองของขอนแก่นทำเลที่ดีทำไม่ได้บอกว่าทำเลที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นทำเลที่หนึ่งคนขอนแก่นรู้ว่าแฟรี่อยู่ตรงไหนค่ะถนนกลางเมืองอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เป็นโซนที่สะดวกสบายด้วยไม่ว่าจะเป็นการจอดรถแล้วก็พื้นถนนข้างหน้าที่เขาปรับเลนเนี่ยได้กว้างขึ้นสะดวกสบายไม่แออัดจนเกินไปเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็โด่งดังมากๆที่อยู่ที่กทม.อยู่ตรงทองหล่อเสร็จแล้วทำไมถึงย้ายมาทำที่ที่สารคามแล้วได้มีสารคามด้วยนะสารคามแล้วมาขอนแก่นแล้วก็ย้ายไปเปิดจุดเริ่มต้นของคลินิกตั้งที่ไหนยังไงบ้างคะจุดเริ่มต้นของ YB คลินิกจริงๆแล้วตั้งอยู่ที่ทองหล่อสุขุมวิท55ซอย3นะคะทีเนี้ยเราได้หมดสัญญาลงไปพอเราหมดสัญญาเราก็ไปหาทำเลใหม่แล้วก็ไปได้ที่ตึกที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็สะดวกที่พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในเรื่องของการพื้นที่เข้าไปแล้วสะดวกสบายนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปได้ที่ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3แต่สำหรับตัวซอยยูเองซอยยูเองนะคะก็มาบริหารที่ขอนแก่นค่ะทำไมถึงเน้นเป็นภาคอีสานหรือว่าเรามีคนอีสานอยู่แล้วที่เน้นที่ขอนแก่นเนี่ยจริงๆตัวซอเองเนี่ยเป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดเป็นคนอีสานบ้านเฮาจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นคนขอนแก่นอยากกลับมาอยู่ที่บ้านอยากให้แบบว่าคนที่บ้านเนี่ยคือได้มาใช้บริการของเราแบรนด์ของเราที่เกิดจากตัวลูกอีสานอะไรเงี้ยก็ดึงสามีมาให้มาทำกิจการที่นี่นะอะไรเงี้ยสามีก็ว่าเราก็น่าจะขยายกิจการจะไปโซนไหนก่อนล่ะก็เลยมาโซนบ้านเกิดของภรรยาฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะหลังจากที่พอเรามาตีตลาดสุดความงามในโซนอีสานอะไรเงี้ยค่ะคนอีสานให้การตอบรับดีมากแค่ไหนดีคะคนอีสานเหรอคะคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเฟรนลี่ถามว่าฟีดแบ็กดีไหมดีมากๆเลยเพราะว่าสาขาที่สองที่เรามาเปิดเนี่ยเป็นสาขาสารคามอยู่ที่คลองน้ำสุนทวินนะคะก็แล้วก็สาขาที่3ของเราเนี่ยมาเปิดที่ขอนแก่นถามว่าดีมากไหมมันประทับใจค่ะก็กลับมาบ้านเราด้วยมาทำกิจการที่บ้านเราด้วยมันก็ค่อนข้างง่ายในการทำกิจการหรือการบอกต่ออะไรก็แล้วแต่ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางในหน่วยราชการก็ให้การตอบรับดีในหน่วยของนิสิตนักศึกษาก็ไว้วางใจเราแล้วก็นางงามพิตตี้ MC ก็ไว้วางใจ YB คลินิกเขาบอกว่าที่นี่นะนอกจากจะเด่นในเรื่องการวิชากรรมก็คือการฉีดหน้าปรับรูปหน้าร้อยใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเด่นในเรื่องของการทำศัลยกรรมอย่างเช่นมีเสริมจมูกเสริมรับหน้าอกแล้วรวยเสริมหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ที่นี่นะคะก็จะมีเสริมหน้าอกนะคะเสริมจมูกเสริมคางปากกระจับตัดกระพุ้งแก้มนะคะทุกอย่างเลยออกไปจาก YB คลินิกจะต้องสวยจะต้องดูดีแบบนี้เลยแล้วคุณหมอพลอยเนี่ยเก่งมากๆเลยนะถึงขนาดที่แบบว่าลูกค้าต้องจองคิวอะแล้วถ้าตัวแพงแค่ไหนก็ยอมเลยอะค่ะเพราะว่าเขามีเทคนิคเป็นศาสตร์ของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจะมีคุณหมอบอยเนี่ยจะมีเทคนิคเฉพาะตัวอันนั้นอ่ะต้องให้คุณหมอบอยเล่าเลยดีกว่าว่าเทคนิคของคุณหมอบอยเนี่ยที่ไหนที่คุณหมอกี่ท่านยังไงบ้างคะที่นี่เหรอคะที่นี่เนี่ยจะมีคุณหมอในทีมเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอผู้บริหารจะเป็นคุณหมอบอยนายแพทย์อดิศรศิริสันธิรันนะคะแล้วก็จะเป็นคุณหมอนัทคุณหมอนัทเนี่ยก็จะประจำที่พระราม3แล้วก็เรียนมาขอนแก่นบ้างสารคามบ้างแล้วก็คุณหมอที่ประจำคลินิกเนี่ยจะเป็นคุณหมอ
ิ้มนะคะคุณหมอผู้หญิงน่ารักเห็นบอกว่าคุณหมอแต่ละท่านคุณผู้ชมขาเขามี FC หรือว่าแฟนคลับของตัวเองด้วยมีการจองคิวคุณหมอหรือว่าขอพูดคุยกับคุณหมอเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยก็ถามว่าจองคิวแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอเป็นการส่วนตัวเนี่ยคือต้องเข้ามาที่คลินิกถึงจะสามารถคือปรึกษาเดี๋ยวเป็น FC ว่าต้องวางหมอคือทุกคนที่มาคลินิกต้องมีความเขาเรียกว่าความตั้งใจเป็นคืออยากสวยใช่ค่ะใช่แล้วเราก็มอบความสวยเท่ากลับไปอะไรเงี้ยถูกต้องแต่รู้ไหมว่าซอยุ้ยเห็นนั่งแบบนี้ไม่ธรรมดานะเธอคือนักธุรกิจหญิงระดับพันล้านกันเลยทีเดียวเขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นนางงามมาก่อนด้วยรู้ได้ไงอุตส่าห์อบไว้จริงน่ารักออร่าออร่าออร่าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซายุจากเวทีไหนคะนางงามจากเวทีไหนคะจากเวทีนางงามบ้านนอกเดินสายไปแล้วก็พบแบบว่าคุณชายพุทธิพัฒน์อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราด้วยหรือเปล่าที่ทำรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเป็นนางงามแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากมอบแล้วก็ส่งต่อความสวยกับทุกคนก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องมาเปิดคลินิกใช่ค่ะก็ในยะแรกเลยที่สามีอยากทำธุรกิจอยากทำกิจการความงามเนี่ยขั้นแรกเลยก็เป็นคุณหมอโรงพยาบาลธรรมดานี่แหละแล้วก็เมียก็ยังเอ้ยภรรยาก็ยังเดินสายประกวดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหน้าใหญ่แต่ว่าแขนขาก็ตัวเล็กอยู่ถ้าเมื่อสมัยก่อนนะคะก็เลยได้มีการไปเรียนอบรมไปฉีดโบท็อกซ์แล้วก็มาลองทดสอบให้แฟนนี่แหละค่ะมาก่อนเนาะก็ฉีดให้กันพอเสร็จเออแล้วเขาก็มีใจรักในด้านความงามแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอีกประมาณสัก 7-8 ปีนะกิจการไม่ว่าจะเป็นความงามจะเจริญเติบโตมากก็ผันตัวจากเป็นคุณหมอโรงพยาบาลธรรมดาก็เข้าสู่ธุรกิจความงามเลยค่ะก็แต่ว่าเรามองการไกลเรามองเห็นว่าต่อไปเนี่ยธุรกิจความงามมันเฟื่องฟูมันมาใช่ค่ะมันมามากเมื่อปี5152เนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะคุณหมอก็จากไปเรียนอบรมธรรมดาก็บินไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีเรียนเสริมเพิ่มเติมเลยใช่ค่ะก็ไปเรียนในเรื่องของร้อยไหมเทคนิคเกาหลีเป็นยังไงเวเซอร์ดูดไขมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ได้ไปเอาวิชากลับมาและในอีกมุมหนึ่งคุณหมอบินไปเรียนแล้วซอยุ้ยล่ะคะยังล่นแล่นอยู่ในวงการนางงามอยู่ไหมคะหมายถึงว่าเราคงยังประกวดอยู่หรืออะไรอยู่ไหมคะในณตอนนั้นก็ยังประกวดอยู่เนื่องๆแต่ว่าเราก็ผันตัวออกมาก็คือตั้งใจค่ะแบบว่าเออมันก็เริ่มมีความแก่แล้วเนาะน้องๆรุ่นใหม่16 17ก็ขึ้นมาประชันแล้วเราก็โรยลาเราก็พอเผาๆบ้างอะไรเงี้ยมาขึ้นแท่นเป็นผู้หารดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนแบบว่าแนะนำหรือว่าส่งต่อให้น้องประกวดแล้วก็มานั่งเป็นกรรมการแทนแล้วก็รู้เรื่องของธุรกิจความงามเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วเรามองธุรกิจด้านอื่นไหมคะนอกจากธุรกิจความงามมองนะคะก็มองอย่างตอนนี้ซอฟก็มองพวกอสังหาพวกธุรกิจบ้านเช่าพวกที่ดินบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองอยู่เหมือนกันเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราอย่าทำแค่กิจการเดียวเราก็ต้องแตกขนอกแตกแขนงออกไปหลายๆกิจการไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนหรือจะเล่นหุ้นหรือจะกองทุนอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตถามจุดแข็งได้ไหมจุดแข็งของการทำการตลาดของธุรกิจความงามเพราะเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากๆกับคลินิกแต่ว่าวายดีเนี่ยก็สามารถชนะใจคนไพศาลได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะจุดแข็งของเราเหรอคะจุดแข็งของเราก็คือบริการประทับใจนะคะเน้นคุณภาพแล้วก็พูดคุยอย่างเป็นกันเองให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาค่ะนะคะโอ้โหแต่บอกได้ว่าวันนี้ไม่ธรรมดาพี่เล็กขาไม่ธรรมดายังมีหนึ่งสาวเน็ตไอดอลเธอเป็นดาราในอีสานเธอดังมากจากหนังกระเทยไทยบ้านวันนี้เดี๋ยวเธอจะมาพูดคุยกับเราด้วยวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับน้องบอลลูนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลที่มาอยู่ที่นี่เห็นได้ค่ะว่าซอดึงตัวไว้เลยใช่ค่ะก็ค่อนข้างถูกโฉลกแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากเอ็นดูน้องบอลลูนมากเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณแล้วก็เลยซอก็เลยมอบหน้าที่ให้เป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์คลินิกถ้ามันรู้สึกแบบนี้เขาจะได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้ว
เขามีเอกลักษณ์มาเรียนเป็นไงบ้างคะพอได้มาอยู่กับซอยุ้ยมาอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับมาอยู่ในหนึ่งในวัยมีคลินิกหรือยังมีคนทักค่ะว่าผมสวยขึ้นทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่โบกาแน่ใจจริงไม่ทำอะไรเลยเขาก็บอกว่าเอาพอรูปอย่างคืองามขึ้นหนังจะไปอยู่ที่นี้อ๋อพอดีว่าอยู่ใกล้หมอแบบนี้ออร่าคนแรกที่กันแบบบอกไปความจริงก็ไม่ได้เห็นหยังถามก่อนบนตัวทำอะไรบ้างคะยังไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเดียวใช่ค่ะอย่าโกหกยังไม่ทำเลยฉีดโบท็อกไหมโบท็อกก็เป็นเรื่องเวชกรรมซายุ้ยค่ะอย่างน้องบอลลูนเนี่ยควรทำอะไรบ้างคะจริงๆน้องบอลลูนเนี่ยหน้าตาเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วถึงว่าในเรื่องของการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนโงเฮงเขาไม่ได้นะเดี๋ยวคนจะลืมนะคนจะลืมให้รักษาภาพแบบนี้ไว้แต่ถามว่าน้องเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวเราก็จะมอบโอกาสนั้นให้เรื่องใบหน้าเนี่ยซ้อมไม่อะไรก็แค่ดูแลผิวพรรณให้เขาในเรื่องของผิวกระจ่างใสนะคะเราก็จะมีแบบว่าทรีทเมนต์นวดหน้าทุกสัปดาห์อยู่แล้วหน้าใหญ่กรามให้ลดนึงก็ฉีดแต่หน้าทางเปลี่ยนจริงๆนะฉีดลดกรามปรับโงเฮงดูดีแต่หน้าดูสะอาดสะอ้านขึ้นไม่ดูเป็นบ้านนอกคนไทยอีกเวอร์เกิดกรรมอย่างนั้นนี่แบบลุกใหม่ให้นะแต่จะเป็นกระเทยไทยบ้านเนี่ยก็จะมองว่าบอลลูนแบบบอลลูนเหมือนเขาเรียกว่ากระเทยน้ำบานเออเต้นตัวแบบกระลุดกระลาดถ้าใส่สายคือเต้นตัวแบบสกปรกโสโมกสินะแล้วพอแบบพออยู่กับซอสเขาบอกว่าไม่ได้บอลลูนเธอต้องท่องไส้สูตรเธอต้องแบบคุยเป็นนักธุรกิจเป็นกระเทยที่บ้านแต่ว่าต้องเป็นนักธุรกิจด้วยเห็นบอกว่ามี FC เนี่ยก็มาติดต่อทางบอลลูนเพื่อที่จะมาทำศัลยกรรมที่นี่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะมีค่ะพี่โบกัสก็จะเป็นสาวประเภท2ค่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าบอลลูนอยู่ใกล้หมอบอลลูนอยู่ใกล้ซอก็เลยมาปรึกษาเป็นที่ปรึกษาด้านความงามเรื่องนี้ดีกว่าใช่ค่ะหนูก็ให้คำปรึกษาได้ก็คือสามารถแบบดูเรื่องต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะมีแบบว่า FC จากเมืองนอกด้วยนะแม่บ้านแบบว่าภรรยาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดต่อมาทางน้องบอลลูนบอกว่าน้องบอลลูนมาทำอะไรที่ YB พี่กลับเมืองไทยเนี่ยพี่อยากจะไปทำเสริมจมูกนะพี่อยากจะไปทำผิวสวยน้องบอลลูนแนะนำให้พี่หน่อยส่วนมากมาจากประเทศฟินแลนด์เห็นไหมก็บินตรงมาเลยอย่างวันนี้ก็มาทั้งหมด 3K โอ้นี่เลยว่าเป็นตัวแม่เหล็กเลยนะแม่เหล็กนะบอกได้เลยว่าบางทีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องหาพูดง่ายๆไม่ต้องหาพรีเซนเตอร์สวยๆก็ได้หาคนที่มีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์โดดเด่นหรือสามารถคนที่อธิบายรวมไปถึงคนที่มาใช้บริการแล้วเราสามารถดูแลเขาได้เป็นอย่างดีหรือเปล่าค่ะงั้นแสดงว่า YB Clinic เนี่ยไม่ดังแค่ภาคอีสานแล้วตอนนี้ดังไกลไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วด้วยใช่ค่ะสมมติว่าถ้ามีคนตัดสินใจอยากจะทำศัลยกรรมสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่โซนอีสานเนี่ยซายุอยากจะแนะนำอะไรเขาหน่อยไหมคะอยากจะแนะนำเหรอคะหนึ่งเลยอันดับแรกเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ไปตรงมาก็คืออย่างที่ซอบอกตั้งแต่แรกสมมุติคุณอยากจะเสริมหน้าอกใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ไม่มีหน้าอกไซส์เล็กมาเสริมหน้าอกไม่ใช่ว่าเอาเงินมาวางให้เราปุ๊บแล้วคุณจะเสริมได้เลยอันดับแรกคุณต้องเข้ามาคุยในเรื่องข้อมูลว่าเนี่ยเสริมหน้าอกคุณต้องทำอะไรขั้นแรกหนึ่งนะหยุดยาวิตามินทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน A เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเลือดเราจะไม่ได้ออกมาเยอะไม่ใช่ได้บีดเยอะพอมันบีดมันบวมเยอะเนี่ยมันจะทำให้การพักฟื้นเนี่ยเราหายตัวช้าฟื้นตัวได้ช้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเสริมหน้าอกไปเนี่ยเราต้องไปตรวจเลือดเม็ดเลือดขาวตรวจอะไรค่าอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องเอ็กซเรย์ปอดด้วยว่าปอดเราอยู่ครบไหมแล้วก็เป็นยังไงถึงอยากเสริมหน้าอกอะไรขั้นแรกเลยข้อมูลแปลว่าทุกครั้งที่มีลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็สามารถมาคอนซัลต์กับคุณหมอได้ก่อนคอนซัลท์กับพนักงานข้างหน้าได้เบื้องต้นให้ความรู้เบื้องต้นแล้วก็พอลูกค้าตกลงเบ็ดเสร็จมัดจำเรียบร้อยถึงจะมาคุยรายละเอียดกับลูกค้าในเชิงในข้อมูลเชิงลึกอีกแต่วันนี้นะเราจะต้องสัมภาษณ์คุณหมอเดินไปแอบถาม
เขาก็บอกปรับรูปหน้าปรับหนูเฮงมันอยู่ที่เทคนิคจริงๆนะใช่ใช่บางคนฉีดแล้วไม่รวยบางคนว่าแต่คุณหมอเนี่ยคุณหมอบอยใช่ไหมฉีดแล้วแต่ละคนรวยฉีดแล้วปังกันเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องบอลูนนะคะพาไปเซอร์เวย์ดูว่าวายบีคลินิกแต่ละห้องเป็นอย่างไรบ้างและความสะอาดสะอ้านของวายบีคลินิกจะเป็นอย่างไรบ้างได้เลยครับหูทุกสอบทุกมุมอยากให้ตัวยุ้ยฝากวายบีคลินิกหน่อยแล้วกันนะคะว่าวายบีของเราเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงที่ไหนแล้วก็อยู่ตรงข้างกับอะไรห้างแฟรี่ที่อื่นเนี่ยไม่ใช่แต่ที่นี่ใช่ใช่ไหมก็ค่ะของแท้แน่นอนนะคะ YB คลินิกสาขาขอนแก่นนะคะอยู่ถนนกลางเมืองตรงข้ามเยื้องๆแฟรี่พลาซ่านะคะผู้บริหารนะคะคุณหมอบอยนายแพทย์อดิศรศิริสันหิรันและซอยุ้ยค่ะหรือว่าถ้าใครดูรายการอยู่สามารถโทรมาสอบถามหรืออยากจองคิวได้ที่เบอร์อะไรดีครับซอยุ้ยได้ที่สาขาขอนแก่นนะคะเออ0062นะคะ165 1655นะคะ0621651655นั่นเองค่ะนะคะสามารถโทรมาได้ติดตามได้ทางแฟนเพจนะคะ YB คลินิกได้เลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะไปที่แฟนเพจก็จะเห็นทุกอย่างใช่ค่ะก็จะมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคาลูกค้ารีวิวคุณหมอทำงานยังไงเรื่องอะไรบอกหมดเลยค่ะมีถามนิดนึงได้ไหมสมมติถ้าหนูอยากสวยแล้วมาที่นี่เนี่ยหนูต้องเริ่มต้นด้วยเงินที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเริ่มต้นที่เงินที่เท่าไหร่นะคะเบาๆเลยจัดไปเลย150บาทใครก็สวยได้มีค่ะหนูอยากสวยด้วยการันตีเลยค่ะ150บาทนะคุณผู้ชมค่ะหนูให้ซอยุ้ย160บาทค่ะสวยอะไรบ้างเป๊มากคุณผู้ชมแล้ว160บาทหนูจะสวยขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ160บาทสามารถเพลียหน้านะคะผิวสวยหน้าใสเลยโอ้โหถึงบ้าเนี่ยเนี่ยต้องเจอเรียบร้อยแล้วที่จะผ่านเดี๋ยวไปเจอกันนะคะนะวันนี้ต้องขอบอกคุณซอยุ้ยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตให้บอลลูนเนี่ยเป็นไกด์พาเราเยี่ยมชมคลินิกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุณหมอด้วยดีกว่านะมาวันนี้เรามีไกด์นะคะก็คือน้องบอลลูนนะคะที่เราจะพาเยี่ยมชม YB คลินิกโอ้โหคลินิกอันดับหนึ่งของภาคอีสานแบบนี้แล้วก็เจอคนดังของภาคอีสานนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าน้องบอลลูนเนาะค่ะเข้ามาคลินิกของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะภาษาอังกฤษครูเป็นภาษาอีสานไหมภาษาอีสานก็ได้ไหมบอกเป็นภาษาอีสานก็ได้ค่ะโอเคโอเคเขามาแบบคลินิกปุ๊บนะคะก็ต้องมาพอนี่เลยค่ะพนักงานต้อนรับนะคะก็จะนั่งให้คำปรึกษาอยู่ด้านนี้นะคะคือมาที่นี่ก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาคอนซัลท์กับเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ค่ะวันนี้จะทำอะไรดีคะเสริมจมูกฉีดโบท็อกซ์หรือว่าทำหน้าใสกดสิวใช่ค่ะนี่นะคะต้องมาคุยรายละเอียดว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมีแบบคุณหมอคนไหนเข้าบ้างนะคะในฐานะที่เป็น PR มันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมคะเนี่ยช่วงนี้มาเกิดใหม่ที่ YB ค่ะก็จะมี4แพ็คเกจด้วยกันมาเกิดใหม่ที่ YB นี่เป็นโบท็อกซ์กับเมโซแฟทค่ะแล้วก็11,900 เองอ่ะเสริมจมูกบวกเสริมคางใช่นี่ 3,900 ปกติแล้วราคาเสริมจมูกอยู่ที่ 18,900 แล้วก็จะมาจับคู่ลดราคาเสริมหน้าอก 55,900 นี่คือราคาเริ่มต้นว่าเพราะอยู่ที่ว่าเราจะใช้กี่ซีซีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่อันนี้ก็ใช้ซิลิโคนอย่างดีเลยค่ะเบนเตอร์ปกติเนี่ย 75,000 แล้วก็มาตัดโปรโมชั่นเป็น 55,900 สำหรับใครที่งบน้อยแต่อยากได้คุณภาพเราก็จัดให้เลยหรือว่าทำตา2ชั้นบวกก็ 3,900 ใช่ค่ะถือว่าเป็นโปรโมชั่นจัดหนักสวยครบทุกโปรที่เราให้มากกว่าความสวยแน่นอนเรียกว่ามาเกิดใหม่เลยทีเดียวนะคะที่ YB คลินิกนะคะแต่ที่นี่น่ารักอย่างนึงคือซอสจะให้แบบมีเลขสวยๆก็คือมีเลข9อ๋อจะมีเลข9ในราคาเหมือนถือว่าเพราะว่าทุกอย่างที่นี่อ่ะเป็นทั้งโง่เฮงเป็นทั้งห่วงจุ้ยเป็นทั้งในเรื่องของการวางตำแหน่งเป็นในตั้งแต่เชื่อไหมแม้แต่โลโก้ใส่ใจมากโอ้เนี่ยเราเพราะว่าเราดูสารพวกนี้อุ้ยมันใช่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เรามานั่งคอนซัลท์หรือว่ามาขอคำแนะนำแล้วต้องไปไหนต่อคะน้องต้องมานี่เลยค่ะถ้าเกิดคอนซัลท์แพทย์นะคะก็จะมีห้องตรวจห้องตรวจนี้เป็นห้องตรวจหนึ่งนะคะเป็นห้องคุณหมออ๋อนี่เวลาเราคอนซัลท์กับคุณหมอจะนั่งรออยู่ในห้องนี่เราจะคอนซัลท์กับคุณหมอเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณหมอนะนี่แต่ในระหว่างที่
เมื่อกี้นี้ทำไมอ่ะเรียบร้อยแล้วฉันเจอกล่องกล่องนี้เขาเรียกว่าเป็นกล่องมหัศจรรย์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนมที่เขาเรียกว่าทำหรือเปล่าเนี่ยนะคะเป็นสาวไซส์อึ่มได้นี่คืออะไรคะเป็นตัวอย่างซิลิโคนนะคะก็ที่ YB Clinic มี2บริษัทนะคะอุ้ยเป็นตัวท็อปของเราเลยก็จะเป็นนี่ค่ะเขาหรอก็จะเป็นเมนเตอร์ผิวทรายใช่ไหมใช่นี่อู้เขาใส่ใหญ่ขึ้นหรอผิวทรายไม่ใช่เนื้อทรายเป็นผิวทรายทรายอุ้ยประจับอุ้ยอันนี้เป็นผิวเรียบเหมือนนมจริงเลยอ่ะดูดิแมนดูดิมันรู้ฉันอยากทำผู้อยากทำนมอ่ะอยากมีสีเต้าเธอทำสีเต้าอ่ะเธอนะสีเต้าห้าเต้าอย่างนี้เลยเวลาจับแบบอุ้ยอยากทำนมอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะผู้ชมขาสำหรับซิลิโคนที่ในแบบที่แตกต่างกันนี่อันนี้คือเป็นซิลิโคนจมูกเป็นตะกั่วแตนที่เราเรียกกันส่วนตะกั่วแตนที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยมีขาแบบครอบตรงฝั่งจมูกคุณหมอก็จะมีการแนะนำเราใช้แค่ซิลิโคนตัวเดียวก็คือตัวที่ดีไปเลยะนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะปรับแต่งให้เข้ากับรูปหน้าให้เข้ากับเนื้อจมูกของคนไข้นี่ไปด้านไปแต่ละห้องกันดีกว่าห้องทิศมงทิศเมนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นห้องอันนี้ห้องสตูดิโอนะคะสำหรับถ่ายภาพสำหรับถ่ายภาพมันก็จะเป็นส่วนตัวนิดนึงค่ะบางท่านเนี่ยต้องถ่ายก่อนทำหน้าอกถ่าย before after ใช่เพื่อให้คุณหมอประเมินว่าหน้าอกเราเปิดดูนิดนึงได้ไหมได้ค่ะก็จะมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไม่เป็นไรมีคนอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีลูกค้านะคะผู้ชมขาแล้วก็นี้จะเป็นห้องทำทรีทเมนต์ห้องทรีทเมนต์ค่ะนี่ก็จะมีนี่เราอยู่กับซอยยุ้ยด้วยนี่นะซอยยุ้ยอยู่กับเราอยู่ก็อยู่นี่นี่ว่าจะหวังมากก็จะนวดหน้าต้องหลายเตียงเนี่ยผู้ชมขาผู้ชมขาบอกได้เลยว่าสะอาดแล้วก็คือพอมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกันเองมากเลยคลินิกนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคุณผู้ชมขานะเห็นไหมทุกอย่างต้องส่วนตัวนี่จะมีม่านปิดเวลาลูกค้าเข้ามาทำนะคะแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยก็จะเยอะมากนะคะก็ประมาณ3คนเนี่ยก็นอนเรียงกันอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลลูกค้าอย่างถึงว่าทำไมสวยขึ้นไม่หยุดก็นอนอยู่ทุกวันเลยอย่างนี้ห้องทิเบตแล้วห้องต่อไปกันเลยนี่นะอันนี้เป็นโซน OR นะคะต้องถอดรองเท้าเปลี่ยนตรงนี้นะคะค่ะนี่เราเข้าไปนิดนึงดีกว่าเพราะเราจะไม่เข้าเยอะดีกว่าเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยในเรื่องความสะอาดเนี่ยที่นี่เลยสำคัญมากเอาเราดูข้างหน้าก็พอเนาะดูข้างหน้านิดหน่อยพอนี่ไม่ได้ให้เข้าไปเลยไม่ได้เข้าไปเลยมันจะเป็นบรรยากาศเอาพอคุณผู้ชมขาบรรยากาศประมาณนี้นะคะนี่ทุกอย่างจะต้องสะอาดหมดนะคุณผู้ชมขาเห็นไหมนะคะนี่ห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องเวลาเรามาผ่าตัดใช่ไหมใช่ค่ะห้องผ่าตัดก็จะมีสองห้องนะสามารถเดินเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าเราจะแยกส่วนกับห้องผ่าตัดกับห้องตรงกลางทางเดินอันนี้ห้องทันตการหนึ่งนะคะก็สำหรับห้องเป็นห้องผ่าตัดนะคะเราก็จะประจำอยู่ในห้องนี้จะอยู่เวลาจะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ซะส่วนใหญ่คือห้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้หรอใช่ค่ะจะมีทั้งหมด2ห้องค่ะห้องล้างเครื่องมือก็จะอยู่ตรงกลางนะเพราะว่าเวลาเครื่องมือเสร็จก็จะมีห้องล้างเครื่องมือตรงกลางตรงนี้เป็นห้องผ่าตัด2ค่ะแล้วก็จะมีห้องซักล้างห้องยาห้องคลามยาอะไรเงี้ยคือมันเราจะทำเป็นสัดเป็นส่วนมากมากเลยก็คือเป็นระบบเป็นระบบใช่ค่ะก็คือทุกอย่างจะต้องอยู่ในห้องของเขาก็คืออย่างสุดแรกห้องซักล้างห้องตากผ้าอย่างเงี้ยก็จัดอยู่ตรงนั้นห้องอบก็ต้องเป็นสัดเป็นส่วนจริงจริงวันนี้นะคะบอลลูนก็พาเยี่ยมไอบีคลินิกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปสัมภาษณ์คุณหมอต่อดีกว่าเนาะให้เดี๋ยวอาจจะแบบว่าไปนอนทำหน้าแบบเก๋ๆบ้างเพราะว่ามาถึงสถานที่ที่แบบว่ามอบความสวยแล้วเราก็ต้องสวยด้วยนะคุณผู้ชมใช่ไหมตังค่ะขอตังหน่อยเท่าไหร่นะเมื่อกี้ซอเท่าไหร่100ซอบอก150แต่เราจะให้160หรอเก๋ตังล่ะตังมาสิจะได้สวยค่ะตังก่อนค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นก็คือคุณหมอบอยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณหมอบอยเนี่ยเป็นคุณหมอขั้นเทพหมอมือเทพจะเป็นยังไงวันนี้เราได้พูดคุยกับเขาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บอกว่าคิวฮอตกว่าดาราอีกเพราะอะไรรู้มั้ยเขาบอกว่าคุณหมอบอยเนี่ยมีแฟนคลับมีคนรอต่อคิวเยอะมากนะวันนี้เรามาเล่นต่อคิวไหมเรามาเล่นต่อคิวมาปรึกษาเรื่องความงามของคุณหมอนะคะพยักหน้าคุณหมอดีกว่านะกับใบมีนี่ที่นี่บอกว่าเด่นเรื่องการเสริมจมูกมากมันเป็นยังไงครับคุณหมอครับก็เป็นเพราะว่าในปัจจุบันนะครับคนทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะปรับบุคลิกของตัวเองนะครับให้เป็นที่ยอมรับนะครับในสังคมในการทำงานอะไรมากขึ้น
การปรับที่จมูกเนี่ยก็เป็นจุดแรกๆอันนึงที่คนจะพิจารณานะครับเนื่องจากว่าคนไทยเราโดยดั้งเดิมก็จะไม่ค่อยจะมีจมูกโด่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นจุดแรกที่คนจะมาปรับนะครับทีนี้ส่วนใหญ่เลยที่เขาจะมาเข้ามาปรึกษาเนี่ยก็ทั้งในเรื่องของโงเฮงบ้างนะครับหรือให้ดูดีตามเทรนบ้างหรือตามอาชีพการงานบ้างนะครับอย่างที่ใบบีอะค่ะเขาเด่นในเรื่องการทำจมูกมากๆเพราะว่ามีทั้งคนดังดาราเน็ตไอดอลมาปรับเสริมโงเฮงที่นี่พี่หมอจะเลือกจากอะไรครับเพราะว่าอย่างรูปหน้าหรือว่าโครงหน้าแต่ละคนมันจะต่างกันอย่างเงี้ยครับผมต้องดูครบสัดส่วนทุกอย่างเลยนะครับทั้งความกว้างหน้าผากนะครับความยาวของจมูกเนื้อของจมูกนะครับแล้วก็ทรงเดิมที่เขามีอยู่นะครับด้วยความที่ YB Clinic เนี่ยโดนใจของคนทางแถบภาคอีสานนะคะปัญหาโครงหน้าหรือว่าจมูกของคนอีสานเนี่ยแตกต่างกับภาคอื่นอยู่แล้วครับผมส่วนใหญ่เขามาทุบหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับคุณหมอส่วนใหญ่จะมาเสริมให้โด่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือตรงเบนกระดูกจมูกของคนอีสานส่วนใหญ่จะกว้างนะก็จะมีช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกปลายจมูกใช่ไหมมีทั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยรูจมูกก็จะดูกลมไม่สวยนะครับหรือว่าแบนไปเลยนะครับรูจมูกที่เป็นรูปไข่วางนอนนะครับก็จะมีการทั้งเสริมจมูกแล้วก็ตัดปีกจมูกด้วยก็แปลว่าจริงๆมันเกี่ยวไหมครับพี่หมอขาว่าอย่างเช่นโซนภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือโครงหน้ารูปแต่ละคนมันจะต่างกันครับผมมีผลเหมือนกันครับผมแสดงว่าคุณหมอก็ต้องศึกษาเรื่องของจมูกของคนในภาคอีสานด้วยใช่ครับดั้งแบบก็ปรับให้ขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่สมมติว่าจมูกถ้าเป็นแบบว่าถ้าเราจะรู้จักว่าคนอีสานเนี่ยจะดั้งแบบกามใหญ่ครับกามใหญ่อะไรอย่างงี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวนวัตกรรมทางการแพทย์ช่วยได้หมดครับอย่างที่นี่มีการปรับรูปหน้าโงเฮงในการฉีดโบท็อกซ์อะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะมีครับผมก็จะมีการฉีดเพื่อลดกรามนะครับฉีดเพื่อลดริ้วรอยต่างๆนะครับรวมทั้งอาจจะปรับส่วนอื่นๆอย่างเช่นคางนะครับตา2ชั้นถึงว่าที่นี่พอนางงามมาเยอะแล้วมาฉีดที่นี่เสร็จขึ้นประกวดได้ตำแหน่งอะไรอย่างนี้ได้มงกุฎไปเลยนะคะเมื่อกี้นี้โปรโมชั่นด้านหน้ามาเกิดใหม่ครับผมเห็นบอกว่ามีการทำหน้าอกในราคาที่ไม่แพงครับผมทรงหน้าอกของแต่ละคนก็แตกต่างกันเทรนในปี2017ครับผมเทรนหน้าอกเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ตอนนี้จะเน้นเนินอกที่สวยนะครับแล้วก็ดูชิดกันค่ะนะครับไม่ใช่ห่างชิดแล้วผิวต้องเป็นถุงเรียบถุงทรายหรืออะไรยังไงครับผมแต่ละตัวมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างๆด้วยนะครับเนาะผิวเรียบเนี่ยก็จะดีในเรื่องความนุ่มความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะบิดผิดรูปหรือว่าจะเกิดริ้วอะไรต่างๆก็ง่ายกว่านะครับในขณะที่ผิวทรายจะใสได้ยากมันจะเกาะกับตัวเราเป็นพังผืดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะพวกนี้จะมีพังผืดทั้งหมดแต่ว่าเราต้องอาศัยการนวดแล้วก็การเลือกตัวซิลิโคนด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านคนไหนถ้าอยากทำศัลยกรรมเกี่ยวกับหน้าอกเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับคุณครับผมจะให้เตรียมตัวตั้งแต่เรื่องของการตรวจเลือดนะครับตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ความพร้อมงดเหล้าบุหรี่นะครับก่อนที่จะมาผ่าตัดแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมใจนะครับเตรียมความคิดให้ดีว่าเราจะมาเสริมเนี่ยจุดประสงค์เป้าหมายคือยังไงนะครับความพร้อมต้องมาครบทุกด้านนะครับอย่างนี้ก็รวมไปถึงการทำศัลยกรรมในด้านอื่นๆด้วยถูกต้องครับแปลว่าอย่างคุณหมอเนี่ยคุณด่างนะที่หนึ่งต้องเรียกเป็นมือมีดได้ไหมมือมีดกรีดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตคนอะไรอย่างเงี้ยนะได้นะผู้ชมขานะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหมอบอยนะคะอยากให้หมอบอยนะคะได้ฝากถึงสำหรับหลายๆคนที่อยากจะล็อกอินมาที่ YB Clinic สิ่งแรกที่เราต้นคือบางคนอุ๊ยฉันจะทำอะไรดีนะทำจมูกก่อนดีไหมหรือฉีดตาทำตาสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอคะครับผมได้ก็คือในเรื่องของการเสริมความงามนะครับมันมีหลายมิติมากเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีโจทย์ของตัวเองฉันอยากจะเป็นแบบนี้ฉันถึงจะเดินเข้ามาบางครั้งเนี่ยแค่ยังสงสัยว่าฉันจะทำอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเข้ามาปรึกษานะครับเพราะว่าการพูดคุยกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาจ่ายเงินมัดจำทำนู่นทำนี่หลายครั้งเราก็บอกไปว่าของคุณดีอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นคือเรื่องของความมั่นใจถ้าหมอบอกว่าดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรให้เจ็บตัวมากขึ้นนะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์นะครับอยากกระลุกตารามาแล้วฉันอยากเปิดสมมติหนูอยากเปิดเหมือนยาย่าอย่างนี้ได้ไหมครับเหมือนยาย่าเลยนะก็อยากเสริมเป็นอัมพัชราภาทำได้ไหมครับคุณหมอขออนุญาตถามพี่หมอดีกว่าเนี่ยคือคนที่ไม่เคยทำศัลยกรรมครับผมถ้าอย่างนี้เขาต้องปรับอะไรบ้างครับพี่หมออย่างนี้จะเป็นปรับของเรื่องของรูปหน้าครับแล้วก็ปรับรูปสิวหน้าใหญ่ไปให้หมอพูดสิหน้าคุณหมอหนูต้องทำอะไรจากหน้าอย่างเงี้ยคะให้เล็กลงเหรอใช่ครับผม
แล้วก็หนังตาตรงส่วนปลายก็เริ่มตกนะครับมันจะแก่แล้วก็ก็ทำหนังตาให้มันขึ้นใช่ครับแล้วอะไรครับคุณหมอแล้วก็รูปหน้านะครับมีตรงบริเวณแก้มนะไม่ต้องแบบเสริมจมูกอะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหมโอ้จมูกสวยแล้วตรงนี้แล้วแปลงเพศนะครับแปลงเพศนี่ก็ไม่เคยทำเลยนะอย่างโบกัสล่ะครับคุณหมออย่างโบกัสหน้าแบบนี้ค่ะควรมาเกิดใหม่ที่วายบีคลินิกเขาต้องทำอะไรบ้างคะครับผมจริงๆก็คล้ายๆกันนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรูปหน้านะครับยืนแล้วทำหมดเลยจริงๆนะคะเราไว้ใจนะคะกับวายบีคลินิกนะครับวันนี้เราสองคนนะคะมาถึงนี่เรานักมาถึงภาคอีสานมาถึงขอนแก่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหมอบอยเลยใช่ตามมาเลยค่ะนี่หลายๆคนบอกว่าต้องทำสัญญากรรมกับหมอบอยนะต้องเวทหมอบอยแบบนี้เลยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าหมอบอยคือใครจนมีโอกาสได้มาเจอตัวแล้วสัมผัสแล้วอ๋อหมอเป็นกันเองหมอให้ความรู้ทำให้หลายๆคนติดใจหมอบอยสุดท้ายอยากให้หมอบอยฝากถึงวายบีคลินิกหน่อยเดียวกันนะคะครับผมได้ครับก็คนที่ติดตามผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำศัลยกรรมต่างๆนะครับการปรับรูปหน้านะครับนอกจากในเรื่องของการที่จะตั้งใจให้ข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วนะครับการบริการแต่ละอย่างนะครับก็พยายามตั้งใจให้เกิดผลที่ดีที่สุดเกิดอันตรายน้อยที่สุดกับตัวผู้รับบริการด้วยนะครับจึงเป็นที่ไว้วางใจของคนหลายๆคนครับผมก็ฝากYBคลินิกไว้ให้กับทุกๆคนด้วยนะครับแน่นอนค่ะเรา2คนก็มาถึงYBคลินิกแล้วนะคะวันนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่มาแน่นอนครับนี่ต้องขอขอบคุณคุณหมอบอยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคิวต่อไปของเรานะคะเราจะขึ้นเขียงแล้วนะคะผู้ชมค่ะเราไปทำอะไรอ่ะแปลงเพศเหรอโอเคค่ะเขาบอกว่าให้เราไปทำหน้าใสเดี๋ยวเรา160บาท160บาทนะก็คือ160บาทนะกับการที่ดูแลตัวเองทำให้ตัวเองดูดียิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูกันว่าเรา2คนจะหน้าใสอย่างที่ซ้อบอกหรือเปล่านี่นะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราขออนุญาตไปทำสวยก่อนนะคะที่ YB คลินิกนั่นเองค่ะนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่ามี3สาขาถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยไปได้เลยนะคะแถวพระราม3หรือว่ามาที่ขอนแก่นหรือว่าไปที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะนะคะถ้าไม่เลื่อนเราไม่มาถึงนี้หรอกแล้ววันนี้เนี่ยเราได้ทั้งสาระความรู้นะคะแล้วก็แนวคิดของผู้หญิงเก่งอย่างซอยุ้ยด้วยนั่นเองค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยค่ะว่ามือพนักงานที่นี่นิ่มมากนุ่มมากนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันอยากจะหลับแล้วนะคะอย่างนี้ขอตัวไปทำสวยก็แล้วกันฝากรายการด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรายการเปิดปากคนดังนะคะกับเราสองคนเล็กซี่แล้วก็โบกัสได้เองค่ะทางช่อง Channel 8 Thailand นะคะเวลาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะบ่ายโมงโดยประมาณสำหรับวันนี้เราสองคนต้องสวยเกิดมาเกิดใหม่ที่ YB Clinic นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ